ฝรั่งเนี่ยมันจะมีหลายเกรดฝรั่งเนิร์ดยูทูบเบอร์รายนี้อยู่ในประเทศตัวเองก็มีวันดังแล้วก็มาหากินในเมืองไทยซึ่งถ้าเกิดมองหน้าแล้วเป็นพวกเนิร์ดนะคะฝรั่งที่แบบว่าแจ่มๆฝรั่งที่มันเลิศๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในอเมริกามันไม่ค่อยมาหรอกมันก็มาเที่ยวแป๊บๆมันก็กลับไปบ้านมันคืออันนี้แรงมากข้อนี้อะไรนะฮะคือพี่ไม่เคยดูคลิปไหนตั้งแต่เกิดมาที่ทำให้พี่โกรธขนาดนี้มาก่อนทุกคนคือกับการที่มึงจะบอกว่าฝรั่งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยฝรั่งทุกคนที่มาหากินที่นี่คือเขาเป็นลูเซอร์กันหมดอย่างนี้หรอคือความงงของพี่คือมึงรู้จักทุกคนเหรอพี่แล้วขออนุญาตอีกเรื่องนึงเลยนะฮะพี่เป็นฝรั่งแล้วพี่อยู่ในประเทศไทยและฉันเจ๋งมากมายอย่างแน่นอน คือข้อแรกก่อนการที่คุณจะสำเร็จไม่ว่ามึงจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เถอะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายทุกคนนี่คือข้อแรกที่เราต้องเข้าใจกันก่อนนะแต่ยิ่งเฉพาะในวันที่คุณย้ายไปอยู่ประเทศใหม่ต้องเรียนภาษาใหม่ตั้งแต่ต้นต้องเข้าใจสังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่ความคิดของคนซึ่งแตกต่างจากที่มึงเจอมาใช่ป่ะแต่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะดิ้นรนแค่ไหนก็ตามคุณยังสามารถดังในประเทศนั้นได้อีกด้วยการพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาตัวเองก็ขออนุญาตเลยนะฮะคือพี่ไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครเลยนะแต่อย่างน้อยเราต้องยอมรับกันก่อนว่านี่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างที่พี่อยากจะพูดคือการที่คุณบอกว่ามีแต่ฝรั่งลูเซอร์มาที่นี่คือข้อแรกก่อนนะนั่นคือการเหยียดประเทศตัวเองนะขออนุญาตเลยนะฮะคือกับการที่คุณบอกว่าประเทศไทยมันไม่น่าอยู่หรือมันเป็นอะไรที่ประหลาดจนกระทั่งมีแต่ลูเซอร์มานี่เป็นสิ่งที่ไม่โอเคมากทุกคนเพราะขออนุญาตเลยนะฮะพี่ไม่ใช่ลูเซอร์แล้วกูจะพูดเต็มปากเต็มคำว่าประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าอยู่มากเป็นประเทศที่น่าอยู่มากสำหรับพี่แล้วก็ยังมีบริษัทระดับโลกอีกมากมายที่เลือกมาทำธุรกิจที่นี่ถามว่าทำไมเขาเป็นลูเซอร์หรอพี่ไม่ใช่ดิก็ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากในการทำธุรกิจอย่างแน่นอนดังนั้นพี่ขออนุญาตสรุปคลิปนี้ยังไงนะทุกคนคือพี่พูดจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วในการที่คุณไม่ควรต่อว่าคนอื่นไม่ควรที่จะเหมารวมคนอื่นไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่นใช่ปะแต่ยิ่งเฉพาะสำหรับพี่คือพี่เป็นคนคนหนึ่งที่จะออกมาปกป้องคนไทยตลอดเมื่อเจอชาวต่างชาติมาดูถูกเขาใช่ปะแต่เมื่อพี่ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเจอคนไทยมาเหมารวมใส่พี่เจอคนไทยมาพูดแบบนี้ใส่พี่คือมันเฮิร์ตมากมายนะทุกคนและคุณเชื่อพี่ได้วันนี้ว่าถ้าคุณอยากสำเร็จสิ่งที่คุณต้องเลิกทำคือการต่อว่าและดูถูกคนอื่นแบบนี้และสิ่งที่คุณต้องเริ่มทำคือการลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาทำงานเพราะนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการสำเร็จอย่างแน่นอนตามแล้วก็จบ